ตีสองครึ่งของวันที่2ตุลาคม2562พันตำรวจตรีทันบุรณชัยสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางเขนได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ชนฟุตบาทขอบทางมีผู้เสียชีวิตช่วงปากซอยรามอินทรา25ถึง27ถนนรามอินทราขาออกแขวงท่าแรงเขตบางเขนกรุงเทพมหานครที่เกิดเหตุเป็นถนน3เลนในช่องทางซ้ายสุดก็พบผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสเจ้าหน้าที่เข้าทำการช่วยเหลือทำ CPR ปั๊มหัวใจใช้เวลาร่วม20นาทีแต่ก็ไม่เป็นผลทำให้มีผู้เสียชีวิตในเวลาต่อมาทราบชื่อต่อมาก็คือนายทะนันผลิการนนท์29ปีผู้ตายสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีแดงนุ่งกางเกงขาสั้นสีน้ำตาลตามร่างกายก็พบมีบาดแผลกะโหลกศีรษะแตกแขนหักผิดรูปร่างสภาพศพนอนหงายจมกองเลือดห่างออกไปประมาณ10กว่าเมตรบริเวณปากซอยรามอินทรา27พบมอเตอร์ไซค์ Honda คลิกสีขาวทะเบียน9กไก่งงู2740กทมสภาพรถล้มคว่ำตะแคงอยู่ที่บริเวณฟุตบาทริมถนนก็พบรอยครูดเฉี่ยวชนเจ้าหน้าที่ก็นำศพส่งสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลภูมิพลดำเนินการต่อไปสอบถามเพื่อนผู้ตายให้การว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายมาหาเพื่อนที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งใกล้กับซอยรามอินทรา25จากนั้นผู้ตายก็ขับขี่มอเตอร์ไซค์จะกลับบ้านพักซอยรามอินทรา14โดยขับขี่วิ่งพุ่งออกไปอย่างรวดเร็วในช่องทางเลนกลางถนนขณะนั้นก็มีรถกระบะไม่ทราบสีและหมายเลขทะเบียนขับวิ่งตามหลังมาก่อนที่รถกระบะคันดังกล่าวจะบีบแตรไล่เตือนเสียงดังผู้ตายหักรถเลี้ยวหลบเสียหลักพุ่งชนฟุตบาทริมถนนทำให้มอเตอร์ไซค์คว่ำลงไปผู้ตายศีรษะฟาดกระแทกกับพื้นถนนจนเสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะได้สอบสวนพยานในที่เกิดเหตุพยานแวดล้อมอีกครั้งหนึ่งตรวจสอบสภาพจากกล้องวงจรปิดเก็บหลักฐานต่างๆสรุปหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไป